ครับได้กระเป๋าคืนแล้วครับเป็นไงบ้างครับก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามันไม่คิดว่ามันจะเจออะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าตำรวจไทยเก่งมากคือจริงๆเหตุการณ์มันไม่มีอะไรเลยค่ะคือสมมุติเราเช็คอินแล้วเรากำลังจะเดินขึ้นเครื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็แวะ Starbucks เพื่อที่จะแบบซื้อกาแฟกินแล้วก็มีพี่คนหนึ่งพี่น้ำมนต์ก็คือจะอยู่ข้างๆดิวเขาก็จะถือกระเป๋าให้ดิวนั่นแหละเขาแค่หันมาเอี้ยวตัวหันมาบอกดิวว่าโอเคเอานี้นะของพี่หันกลับไปคือกระเป๋าไม่มีแล้วอันนี้ขอทางใบประมาณกลางๆใบเล็กอะค่ะใช่ค่ะคือแบบเป็นอันนั้นใส่อุปกรณ์ที่สำหรับทำงานโดยเฉพาะแค่นั้นเลยอะไรเงี้ยพอหันกลับไปไม่เจอเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งสติได้ไงก็เลยแบบขอเทปจาก Starbucks ก็ได้เทปไวใช่ค่ะแล้วก็ไปประสานประชาสัมพันธ์อาจจะช้าหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเขายังช็อกอยู่ว่าแบบต้องทำยังไงแต่ทุกอย่างมันก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแหละแต่พอพี่ตำรวจมาปุ๊บมันแค่10 นาทีเขาตามเจอเลยก็เจอเลยไม่ใช่คนไทยน่าจะไม่ใช่คนไทยมันไม่มีเวลาดำเนินการใดๆอยู่แล้วด้วยความที่ว่า1คือกระเป๋าเราอยู่ครบของเราอยู่ครบแล้วก็เครื่องบินมันรอดิวที่จะขึ้นเครื่องใช่คือไฟล์มันดีเลย์ไปเพราะว่าเรานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยต้องรีบวิ่งไปเพื่อขึ้นเครื่องมัน last call แล้วอะค่ะคือตัวดิวอาจจะเอาเรื่องแต่ว่าทางครอบครัวไม่ค่ะจริงๆแล้วดิวไม่ได้อยากจะเอาเรื่องอะไรอยู่แล้วด้วยความที่ว่าดิวว่ามันอาจจะเป็นการเขาอาจจะพูดได้ว่าหยิบผิดไปหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือกระเป๋าดิวถูกเปิดแหละกระเป๋าดิวถูกเปิดแต่ของในนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่มันมีค่าที่มันจะต้องหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตำรวจเขาไปเจอกระเป๋าข้างทางนะคะคือชิงไม่ได้เจอกับเจ้าตัวคงค้นแล้วแล้วก็คงไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะใช่ไม่มีเลยก็มีแค่รองเท้า1 คู่ชุด1 ชุดต้องหู1 คู่อะไรเงี้ยเขาก็คงแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเขาก็คงคิดว่าแบบมันคงใช่แต่คือดิวไม่อยากพูดแบบนั้นไงเพราะเดี๋ยวจะแบบเข้าใจปะเดี๋ยวดราม่าอะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่าเอาเป็นว่าเรามีชุดไปใส่ทำงานแล้วก็จบแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ติดใจน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องไงจากทรงแล้วก็เลยโอเคเราขึ้นเครื่องไปทำงานของเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงมันทำให้ดิวรู้ว่าแบบช่วงเวลาแค่10 นาทีมันไม่น่าอันตรธานหายไปได้ไวขนาดนี้แล้วทุกอย่างมันแบบมันเกิดขึ้นไวมากมันก็ต้องเราก็ต้องระวังแหละทางพี่ที่เขามากับดิวก็ต้องระวังทุกคนคือเราปล่อยอะไรไว้ไม่ได้เลยอะค่ะไม่ได้ตามเลยอ่ะเพราะตอนนั้นแค่แบบขอกระเป๋าเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าตกเครื่องแล้วเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันแล้วก็กลัวว่าอ้าวถ้าฉันไปทำงานทันแล้วจะใส่ชุดอะไรอะไรเงี้ยห่วงแค่นั้นเลยอะค่ะพี่ไผ่ก็เดือดเขาก็ช่วยประสานนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยโพสต์บอกว่าเหมือนนะต่อว่าแบบวิธีที่จะตามหากระเป๋าของเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยคือเราเป็นคนคิดไงว่าต้องตามหากระเป๋ายังไงไงคือเจ้าหน้าที่เขาก็ยังงงไงว่าจะต้องทำยังไงเราก็ไม่รู้เราก็เลยต้องโทรหาพี่ไผ่ว่าเธอฉันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกเราเป็นสเต็ปซึ่งมันก็ทำให้ดิวแบบคิดถึงคนอื่นว่าถ้าคนอื่นเขาไม่รู้อย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างดิวไปตรงประชาสัมพันธ์คำตอบแรกที่ดิวได้คือให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปแจ้งความดิวใช่ซึ่งดิวก็เลยใช่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ให้ออกไปข้างนอกเพื่อแจ้งความดิวก็เลยแบบอ้าวเธอฉันจะทำยังไงดีฉันต้องออกไปแจ้งความถ้าออกไปคือตกเครื่องแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพี่ลองประสานทางการท่าได้ไหมคะลองอย่างนี้ได้ไหมคะคือเราก็ช่วยกันนะคะเราก็ต้องโทรหาเขาก่อนใช่ค่ะ